วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10แล้วเนาะไวเหลือเกินนะเดี๋ยวจะออกพรรษาแล้วถ้าทางพระจะเหลืออยู่2ปาติโมกข์2อุโบสถอุโบสถที่3สุดท้ายก็คือปวารณาจบพ่อแม่ออกสิยังอยู่จากสี่ฝรั่งเนาะยังเหลืออยู่4-5อุโบสถจบเดี๋ยวนี้พวกเราที่มารักษาอุโบสถทางพระสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันค่อนพรรษาแล้วเหลืออยู่เดือนหนึ่งกับอาทิตย์หนึ่งก็จะหมดแล้วพวกเราได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมเคยตรวจสอบตรวจเช็คไหมสิ่งหนึ่งที่เราได้แต่เราจะไม่รู้หนึ่งได้ความเป็นมิตรสองได้ความเป็นญาติสามได้ความเป็นตัวของตัวเองในสภาพอย่างนี้ทั้งมากทั้งมายนี้เมื่อรู้จักเป็นสหายเป็นมิตรเป็นญาติก็จะมีคุณธรรมของมิตรคุณธรรมของสหายคุณธรรมของญาติเราได้ไหมมาจำศีลนี้เดินทางร่วมกันถึง7-9ไหมพระสงฆ์ไปบิณฑบาตร่วมกันเกิน7-9ไหม12-9ไหมมิตโตหะเวสตัปปะเทหิโหติเดินร่วมทางกันถึง7-9นับว่าเป็นมิตรบอกนังกลพระพุทธเจ้าได้อุตวาเองเลยข้อแล้วบอก7-9ไม่จำจำสิ้นน้ำกันเนี่ยเพราะมันหามึง9แล้วบอกสหาโยทวาปณะทวาทัสเกนะโหติหากเดินร่วมทางกันถึง12-9ชื่อว่าเป็นสหายนับว่าเป็นสหายมาสัทธะมาเสนะจะยาติโหติอยู่ร่วมกัน1เดือนหรือกึ่งเดือนนับว่าเป็นญาติพวกแม่ใหญ่พระสงฆ์อยู่ร่วมกันในอาวาสเนี่ยแม่ล่ามเป็นญาติกันหรือยังคือสิเป็นแล้วเนาะเขาไปก็ต้องแห่ไปกันเรื่อยเลยนี่กูเลยกูดับกูนิ่งเลยตะทุตตริงอัตตะสมอปิโหติถ้าเกินกว่านั้นเกินกว่ากึ่งเดือนเกินกว่าหนึ่งเดือนนั่นว่าเป็นตัวของตัวของตัวเราเองแท้ๆผู้หนึ่งไข่ผู้หนึ่งป่วยเบิ่งแย่งกันจะพูดถึงการจะพูดจังก็พูดด้วยความเมตตาหวังดีปรารถนาดีก่อเกื้อประโยชน์ทั้งแก่กันและกันเมเตนะวจีกรรมเมนะเมเตนะกายกรรมเมนะเมเตนะมโนกรรมเมนะพึงเข้าไปตั้งจิตอันหวังดีปรารถนาดีต่อกันก่อนที่จะพูดด้วยกันก่อนที่จะทำอะไรเห็นคนใดคนหนึ่งกำลังทำกิจการงานอะไรอยู่หนักๆตัวก็เกิดหวังดีปรารถนาดีหาความเวลาไปมีส่วนร่วมไปช่วยกันพอไปมื่นตาเบิ่งมองคนนั่นบ่มีเมตตาเลยในกายวจีกรรมจะคิดเมเตนะมโนกรรมเมตะเข้าไปตั้งจิตอันประกอบไว้ด้วยเมตตาไว้ในใจต่อกันจะคิดสืบพันสืบต่อเนื่องอาศัยกันก็คิดอันที่ประกอบไปด้วยเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อกันอันนี้คุณทำของญาติของมิตรของสหายเพราะเรามันอยู่ด้วยกันนานตาทุตตริงอัตตะสโมปิโหติถ้าเกินกว่านั้นเกินกว่า1เดือนเกินกว่ากึ่งเดือนอยู่ร่วมกันมาเ
ชื่อว่าเป็นตัวของตัวเองก็เหมือนครอบครัวใหม่ครอบครัวใหญ่ๆทุกคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันภายใต้อ้อมกอดกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมอยู่ร่วมกันโดยธรรมช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์กันโดยธรรมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันโดยธรรมสนับสนุนช่วยเหลือกันโดยธรรมสมกับว่าเราเป็นผู้เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันเลยเวลาอีกเดือนหนึ่งครับอาทิตย์เดียวหมดโอกาสพรรษาก็หมดไปสิ้นไปและสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องปรารภกันเสมอคือเวลามันมีค่ามากมีค่าเท่ากับชีวิตเวลาหมดไปเท่าไหร่ชีวิตก็หมดไปเท่านั้นไม่ควรประมาทเลยถือว่าเราโชคดีโอกาสดีมีลาภที่ได้เกิดมาพบพระสัทธรรมคำสั่งสอนของผู้สงบกิเลสแล้วอย่างพุทธเจ้าวางไว้เป็นหลักเป็นแบบเป็นอย่างและพวกเราก็โชคดีที่ได้มาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้นะกัลยาณมิตรตากัลยาณสหายตากัลยาณสัมปวังกตาสักระพรหมจรรย์อย่างโหติการเป็นผู้มีมิตรที่ดีสหายที่ดีและบุคคลแวดล้อมอยู่ด้วยกันที่ดีเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งตัวมันช่วยกันได้เป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนหล่อเลี้ยงกันได้ย่างห้องขี้ข้านมูกระดูไผ่อาตมาไปเห็นญาติโยมไปจำศีลอยู่ที่อื่นนะเห็นแล้วเสียดายห้องย่างทั้งวัดก็มีแต่แม่ออกพ่อทั้งวัดทั้งวัดจะโคพระห้องบรมไก่นอนสุยายพุ่งเฉียงงอยู่ทั้งหมดทวนนะนั่นไม่เป็นกันไม่เป็นกัลยาณมิตรเลยยิ่งจะพามานั่งสมาธิภาวนามาแนะนำพร่ำสอนก็หาจากนอกจากคนศรัทธาจริตที่มีบุญมาเกิดจะเฮ็ดเอาเองจำก็จำไปเนี่ยคู่ว่ามากกันนะขอจะเฮ็ดอันนี้ญาติโยมก็เป็นกัลยาณมิตรให้แก่พระดีดีตอนเช้าตอนเย็นพอออกไม่ออกขาวๆทอๆมานั่งสมาธิก่อนทำพระขี่ข้ามก็โก้โก้เก๊ๆอยู่หลอดนั่งคนนี้เป็นกัลยาณมิตรเอาไปไว้มากก็จะอายเขาเจ้าปัดก็โก้เองมากขึ้นกันเลยแต่ยังไม่ออกแจ้งมือเศร้าเงาปูเพ่งข้าจะมาขออาตมาก็เลยให้ไปอยู่เมืองศรีสะเกษเนี่ยปู่เพ่นนั่งเนี่ยปู่หนักมันเนี่ยปู่หนักให้ไปสององค์ปีนี้ออกกันไปหลายหมู่แล้วทางขอนแก่นว่าทางศรีสะเกษว่าเนี่ยปู่เพ่งแล้วจมเลยโอ้ยพวกไม่ไงนี่ปีกายเราก็จำพรรษาปีก่อนเราก็จำพรรษาอยู่นี้ระหว่างพวกพรไงไม่ไงเนี่ยย่างมือเศร้าก็ตื่นมาแท้เดี๋ยวมานั่งสมาธิก่อนเท่าเลิกไปเห็นเรื่องกินให้มันกินห่วยมันสิบ่ได้ทอพอใหญ่แม่ได้บ่ทอได้พอแม่ใหญ่ได้ซั่นแม่ใหญ่ได้บุญเบิดโอ้ยจักอาแม่ใหญ่ได้พละเล่าเอาจังซั่นก็เป็นโอ้แม่นคมเล่าไปเราบอกปูนัดมีแต่เงานอนแม่ใหญ่เขาจะแห้งมาเตือนเขาจะบ่เห็นเงานอนเด้มานั่งสมาธิเป็นหมู่เฮาแล้วก็ฟ้าวคุลิกูจอไปเห็นได้อยู่ได้กินญาณพระบ่ได้กินห่วยเฮ็ดจังซี่มันบ่ได้บุญทอแม่ใหญ่ได้จังซั่นคันมันเฮ็ดจังซี่ก็เป็นเรื่องดีกัลยาณสัมปวังกตาบุคคลแวดล้อมดีกัลยาณสหายตาสหายคือเพื่อนที่ไปด้วยกันดีสหายะมาจากสหายะคือไปด้วยกันคอมพิเนียนอย่างดีเวลาก็มีค่าไม่สูญเสียเปล่าแต่ที่มันยังเหลืออยู่ตรงนี้คงไม่มากเดือนกว่าคำนึงถึงคุณค่าของการเวลาที่เราได้มาอยู่ร่วมกันพระสงฆ์ที่มีเวลาบวชน้อยก็จะประมาทจะดูถูกตนเองว่าเฮ้ยออกพรรษากระซิบต่อเท่าก็ได้บ่หาเหตุแต่ได้หรอกโกยมันก็ได้หรอกมา
อย่าคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นเป็นการดูหมิ่นดูแคลนตัวเองดูถูกตัวเองพูดง่ายว่าอัตตานังอัตตมัญญสติท่านดูหมิ่นตัวเองซะแล้วบางคนบางรูปบางองค์ไม่ได้คิดว่าจะบวช3เดือนจะบวชจุงบวชหน้าไฟทางภาคกลางมาบวชหน้าไฟจุงศพพ่อแม่เอาเข้าจริงๆไม่สึกเลยจนแก่จนเฒ่าตายกับผ้าเหลืองอย่างอาจารย์พุทธทาสเมืองสุราษฎร์ธานีพ่อแม่เป็นพ่อค้านามสกุลพานิชย์นามสกุลพ่อค้าจะให้ลูกบวชลูกเอ้ยบวชให้พ่อให้แม่เถอะลูกถ้าพรรษาเนี่ยถ้าก็เรียนหนังสืออยู่กรุงเทพไปม.3แล้วกลับมาช่วยพ่อแม่ทำงานทำบัญชีค้าขายตระกูลค้าขายเพราะท่านเป็นลูกครึ่งไทยจีนก็จะตั้งใจบวชให้พ่อให้แม่3เดือนไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนตัวเองบวชแล้วก็ศึกษาเรียนการสอบปีนั้นก็ได้นักธรรมตรีเอาอีกมันเริ่มเกิดความพอใจขึ้นมามันเกิดได้นะความพอใจและสถานะก็ปูขึ้นมาได้ถ้าจะว่าฉันทางชนิดวิริยังอารัปติจิตตังนัมปติภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอสร้างฉันทะความพอใจให้เกิดขึ้นและประกองคองจิตปารภความเพียรจิตมันไม่อยากจะทำความเพียรมันมีแต่อยากจะสึกอย่างนี้แต่ประคองมันประคันติประคองจิตให้เกิดความพอใจขึ้นมาฉันทะแล้วก็ทำความเพียรปารภคือกระตุ้นอารัปติวิริยังจะอารัปติปารภความเพียรเนื้อเจ้าของเนี่ยนะปลุกใจกระตือรือร้นตัวเองลุกขึ้นมาทำความเพียรสร้างได้สีว่าน่ะพอเขาจริงๆมันมีประโยชน์มันเกิดความสุขไปขอพ่อขอแม่ขออยู่อีกปีหนึ่งจะเรียนนักธรรมสอนได้ธรรมตรีแล้วแต่ก่อนสอนนักธรรมโทได้เป็นตำรวจเป็นอะไรก็ได้เป็นครูก็ได้ก็ยืดไปอีกปีหนึ่งได้นักธรรมชั้นโทขออีกปีหนึ่งมันพอใจเกิดฉันทะมันพอใจมันอยู่ได้นะถ้าพอใจอยู่พอใจกับสิ่งใดก็สำเร็จสิ่งนั้นเอาไปมันไปจนตายทุกวันนี่แหละบวชเพียงนึกว่าจะบวช3เดือนบวชให้พ่อแม่ศรัทธานี้ฉันทะนี้ปลูกฝังประคับประคองให้เกิดมาได้อยู่ที่เราไม่ดูหมิ่นดูแคลนตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องสมาธิถ้าไม่ดูหมิ่นตัวเองก่อนทำสมาธิกับหมู่กับคณะให้ดีๆวันหนึ่งจะได้ชิมรสสิ่งที่เราคิดไปถึงรสชาติของสมาธิมันจะเกิดให้เห็นดังที่สวดมาเมื่อกี้นี่ขึ้นมาก่อนเลยปัญจญาณานังปัจจิญาณ5ประการจะเกิดขึ้นเฉพาะตนเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิครั้งแรกจิตผ่อนคลายกายลำงับกายจะไม่รู้จักเจ็บปวดรุนแรงสงบด้วยกันเมื่อกายสงบจิตก็สงบเมื่อจิตสงบกายก็สงบด้วยมันอาศัยกันเกิดความสุขขึ้นมาที่นี่จะขยันเป็นเองมันดึงดูดจึงบอกว่าอะยังสมาธิสุขทิฏฐะสุขโขปัจจุปันปณะสุขโขเจวะอายตึงสุขวิปากโกรู้ได้ว่าสมาธินี้มีความสุขในปัจจุบันในที่ตาเห็นนี้และเป็นผลส่งไปให้เกิดความสุขไปเรื่อยบกขี้ข้านได้ปันม้วนบวนสมาธินี้ไพเราะมากร่าเริงมากเตรียมความสดชื่นเอาไว้ให้แก่จิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ในสถานภาพที่ไหนอาณาปานสติกรรมฐานที่เราฝึกทำมันเตรียมความสดชื่นไว้ให้แก่งานทุกงานที่จะเผชิญใครจะเริ่มสมาธิประเภทนี้ดีทำงานไม่เหนื่อยด้วยบ่มือเข้าเดี๋ยวเศร้าสามารถพัฒนาความ
สุขให้เกิดขึ้นมาได้ความสดชื่นมาได้ง่ายคืออานาปานสติพุทธเจ้าจึงบอกให้เรากระทำมากๆอานาปานสติพุทโธกะโลนโตกระทำให้มากซึ่งอานาปานสติกรรมฐานพวกเราทั้งหมดนี้ที่ยังไม่ได้บวชอาจจะไม่ชัดเจนมันหนังกับอานาปานสติอานาปานะมาสมัครไปเป็นอานาปานะหายใจเข้าหายใจออกสติหูเมื่อจะของหายใจเข้าหายใจออกเด้อครับตัวนี้มันจะสร้างให้จิตนี้มีพลังให้จิตนี้มีความงดงามไม่เหน็ดเหนื่อยเตรียมความสดชื่นไว้ให้พร้อมแก่งานถ้าได้นั่งสมาธินิดเดียวสมาธิอานาปานสติเผาได้เผาไข่ก็ได้ไข่วัดมันมาจากไหนวัดถ้ามันเป็นหน้าฝนมันมากับฝนอุณหภูมิภายนอกมันเย็นแต่มันมาติดกับเรามาเป็นวัดได้เราทำให้มันตายเพ่งให้มันร้อนร้อนกว่าอากาศภายนอกตัวยืมภาษาฝรั่งว่ายืมภาษาบาลีว่าจุรินจุระชีวีจุระแปลว่าน้อยชีวีชีพนะแต่ว่าชีวิตน้อยเขาบอกเห็นโตมันเลยไปวัดมันก็มีชีวิตเลยเขาเรียกนั่นภาษาบาลีว่าจุรินซีนะภาษาฝรั่งว่ายืมเพราะว่าเขามาตั้งรักเป็นวัดแง่เงี้ยเราเพ่งให้มันร้อนกว่าข้างนอกแต่ก่อนมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกกับความเย็นมันเข้ามาอยู่ตรงนี้ความเย็นร่างกายของเราพอกันมันจึงอยู่ด้วยกันได้เราเพ่งแต่มันร้อนทั้งตัวมันตายไปเนี่ยมันอยู่ไปได้โอ้อยู่ไปได้กับกูนี่มันว่ะมันออกมาตัวดุร้ายบางทีหนาวมากเราก็เป็นบัดบางทีร้อนมากเราก็เป็นแบบหน้าร้อนฝุ่นเป็น4-5เป็นบัดมาจากไหนมาจากจุลินทรีย์ที่อยู่ภายนอกเข้ามากับลมหายใจแล้วมาตั้งหลักมันฟื้นชีวิตอยู่ตรงนี้ทำให้เราเป็นบัดถ้ามันมาในหน้าร้อนเราท้องมันเย็นเหตุเป็นแน่แต่บอกเหตุเจ้าของเย็นถ้ามันร้อนก็เป็นถ้ามันเย็นก็ได้ปรับอุณหภูมิอนาปานสติมันดีอย่างนี้นะเมื่อมันเย็นมันมาจากความร้อนมันอยู่กับความเย็นมันอยู่ไม่ได้มันก็ตายหายไปมันจะเวลาเราไม่ได้กระทำสมาธิเราเมื่อทำงานภายนอกอย่างอื่นมันจะแอบจ้องมาไข้บางทีนอนหลับตื่นขึ้นมาจะรู้จักว่าตัวเองไข้เมื่อรู้ว่าตัวเองไข้มีเวลาพอก็นั่งเผานั่งปอกอะไรอยู่เดี๋ยวก็หายสดชื่นขึ้นมาใหม่ทำงานได้อีกบางคนเขาจะว่าเฮ้ยอาจารย์ทมพบพ่อยังไงเนี่ยปานขี้ก็เดินตายแดดขับไปขึ้นท่ามาเป็นผีตัวไหนได้ยังไงครับว่าเป็นไม้แตงน้ำจะเป็นผีตัวไหนมันมีพาวเวอร์ของมันเห็นว่าใครจังสันยังพ่อสำทักเคลียร์ไปไหนอย่าไปขึ้นท่ามาได้ครับว่าขันขึ้นท่ามาแล้วเป็นผีตัวไหนได้ยังไงครับว่ามันมาจากไสยศาสตร์ผีทำไมนะมาจากสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่ในขณะนี้อยากให้เราได้พบความสุขความสุขนะความสุขเป็นสาระสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมเป็นฐานรองรับเป็นไม้ค้ำยันไม่ให้ล้มละลายถ้าทำความเพียรบ่เป็นบ่มีความสุขจักเถื่อนั่นขี้ข้านแต่ละคนเนาะเฮ้ยซิกตัวมันผ่าอะไรถ้าไปยงเลิกไปให้นักอื่นนั่งซีเวนเป็นจักเถื่อบ่ฮันได้พอของตีถ้าพบความสุขอันเกิดจากสมาธิมันจะไม่ล้มเหลวมันเป็นฐานรองรับไปเพราะมีทางออกโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาดิ้นรนต่อสู้เพื่อความสุขแมนบอกหรือเพื่อคนถูกก็เพื่อแสวงหาความสุขเรานี่แหละ
ก็เป็นคนคนหนึ่งในโลกเป็นสมาชิกของสมาคมโลกเราสามารถจะพัฒนาความสุขขึ้นมาภายในได้ง่ายๆไม่ต้องไปทุกข์ไปยื้อแย่งแสวงหากับใครนั่งยื้อความสุขไปลองฝึกในสมาธิสูตรที่สวดเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาก่อนเลยเมื่อเข้าที่แล้วเจริญให้มากมันทำถูกแล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาก่อนความสุขชนิดนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันใกล้ห่างกับมันกับความสุขที่เราเคยพบเคยเห็น ความสุขที่เราพบเราเห็นเรามีเราเป็นมาก่อนมันเป็นความสุขที่แอบอิงอาศัยอามิตรอาศัยเหงื่ออามิตรนี่แปลว่าเหงื่ออาศัยรูปเป็นเหยื่อของตาอาศัยเสียงเป็นเหยื่อของหูอาศัยกลิ่นเป็นเหยื่อของจมูกอาศัยรสเป็นเหยื่อของลิ้นถ้าได้กินแซ่บก็ว่าคักไม่ว่าทุกขันได้ฟังเสียงมันม่วงก็คักก็มีความสุขถ้าได้เบิ่งแนบตาแต่เบิ่งดีๆก็ไปสุขมันฟื้นเหงื่อแต่สมาธินี้ไม่อาศัยเหยื่อเลยเห็นว่าสวดเมื่อกี้นี่ในหนังสือนั่นอยังสมาธิอริโยอนามิโสปัจจตังเยวะยานุปัจจติจอมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นอริยะไม่แอบอิงอามิตรอริยะแปลว่าไกลห่างจากข้าศึกใดๆไม่แอบอิงความสุขที่เราเคยแสวงหามันต้องแอบอิงอามิตรต้องมีเสียงให้ตาเห็นมีเสียงให้หูได้ฟังมีกลิ่นให้ดังได้ดมจมูกได้กลิ่นมีรสให้ลิ้นได้สัมผัสมีความนุ่มนวลทางกายให้สัมผัสมีอารมณ์มันชื่นชอบในใจแต่ตัวสมาธินี้เมื่อพัฒนาไปถูกแล้วไม่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเกิดความสุขได้ง่ายความจุความสุขจะขึ้นมาหัวแถวเลยพยายามนะพยายามให้พบความสุขถ้าพบความสุขแล้วได้รับทางออกที่จะต้องไปดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาอยู่ทางโลกเราไม่ต้องไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะความสุขที่เขาแสวงหาของเราหาได้โดยไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นเราพัฒนาขึ้นมาได้เป็นทางออกแก่ชีวิตที่ดีงามที่สุดอันที่สามก็จะรู้เองคนอื่นบอกก็ไม่เข้าใจถ้าทำเองไปพบแล้วจะรู้เองว่าสมาธินี้คนเร็วๆลวกๆขี้เกียจขี้คานเดียวเสพไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมตัดสรุปใหม่ๆท้อพระทัยมีพระทัยน้อมไปที่จะไม่แสดงธรรมให้คนทั้งหลายฟังจนเดือดร้อนถึงผมสหัมบดีพอผู้เป็นใหญ่รีบออกมาเลยมานิมนต์แทนคนทั้งหลายขอนิมนต์เธอพระผู้มีพระเจ้าโลกนี้จะชิบหายถ้าท่านไม่แสดงธรรมคอยจงอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเถิดผู้จะฟังรู้เรื่องจะปฏิบัติบัตรตามมีอยู่ที่เราอาราธนาพระแสดงธรรมมีคำสุดท้ายว่าสันติทัศน์ตาปราชกาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัปปิมังประชังแปลว่าผู้มีผงธุลีบังตาน้อยๆจะมีอยู่ผู้มีกิเลสน้อยไม่เข้มแข็งเข้มข้นมีอยู่ฟังแล้วจะรู้เรื่องจะกระทำตามได้มีอยู่ขอจงแสดงธรรมเถอเพื่ออนุเคราะห์คนเหล่านั้นสมมุติจักอย่างนั้นบ่ต้องสอนก็ได้หรอกมหาพลเราก็เข้าใจได้ก็ปล่อยทิ้งซะแต่คนที่จะรู้จักก็มีอยู่ทุกคนเมื่อเจริญสมาธิมาถึงจุดนี้จุดที่มันดำดิ่งลึกซึ้งลงไปมีความสุขขึ้นมามันจะคิดขึ้นมาเองโอ้ให้เห็นเลยที่เป็นบ่อนี่มันเขาจะไปบอกว่าสอนผู้ใดเนาะทำไมยากไปเลยอันนี้มันแน่ง่ายกว่าเขาจะมาผ่อนมันยากแท้ชิมีบ่อผู้เห็นอีหลีค่ะบัดนี้จะขึ้นตะไบหวยเขาไปเป็นไผ่กันเรานี่เป็นใครเราวิเศษวิโสประเสริฐไปจากไหนเราก็คือคนธรรมดาเราก็คือปุถุชนธรรมดาแต่เราพัฒนามาคนเหล่านั้นทุกคนถ้าเขาพัฒนาเขาก็ทำได้มาถึงจุดนี้จะเห็นทุกคนมีความสามารถไม่สามารถจะไปดูถูกใครได้อันที่เขาขี้เกียจขี้คานก็
คิดซะว่าเขาจะไม่มีวาสนาชาติก่อนเขาคือเขาไม่เคยสร้างสิ่งเหล่านี้มาแต่ก็ยังดีนะเขาได้มาทำท่านอนุโมทนาลูกศิษย์หลวงพ่อท้นบาลานพระพ่อว่านี่ดีเลยเราลูกนาเต็มกำได้ลูกหนึ่งเบ็ดซื้อแล้วสมัยปีอย่างเตาง้อผมวนพร้อมนะชื่อไรง่ายนะหมายว่าแม้จะสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามากมากเหมือนเอาลูกนาลูกสอนมาดักดักมันตรงเป๊ะเบ็ดซื้อแล้วสมัยปีอย่างเตาง้อเต็มกันได้ลูกหนึ่งคือทั้งหมดได้สักคนหนึ่งก็ยังดีเพราะมันทั้งหมดบางคนแล้วเลิกกระหักเขาก็ดีแต่เพิ่มแค่เดียวเขาก็งอไปพบหมู่พวกคณะที่ไม่ดีไปกับเขาเลยอันนี้ก็ถือว่าเขามีกรรมยะถากรรมหมู่บุคคลอะไรเขากำลังดำเนินไปตามกรรมของเขาอย่างนี้จะให้เหมือนกับดอกไม่ได้ดอกแล้วเราก็มีได้อย่างเดียวคือชักชวนวิงวอนแนะนำพร่ำสอนทั้งแนะทั้งนำนะเพราะว่าแนะซื้อเลยนำผอมผ้าเห็ดแนะนำพร่ำสอนสอนอยู่บูชาสอนอยู่บูชาทำไปทำมาแล้วชักชวนวิงวอนปานนั้นเลยทั้งชักทั้งชวนบ่บังคับหรอกขอส่วนเจ้าเห็ดวิงวอนได้ปะเนี่ยอยากให้เพิ่นดีนั่นแหละในสมัยพระเจ้ายิ่งยากกว่านี้พระองค์หนึ่งชื่อพัทธาลิพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอาบัติมาให้พระฉันข้าวครั้งเดียวนะภิกษุทั้งหลายเธอจงภิกษุใดฉันข้าวสองเวลาต้องอาบัติเท่าไม่ได้ว่าให้เว้นเวลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงวันใหม่แต่ครั้งเดียวท่านชวนชักชวนมาเถิดภิกษุทั้งหลายจงมาบริโภคอาหารวันละครั้งเดียวเถิดเราตถาคตแม้เราตถาคตก็ฉันเพียงวันละครั้งเดียวเมื่อเราฉันครั้งเดียวแล้วกายเราก็เบากระปรี้กระเป๋าไปผู้มีความง่วงนอนน้อยโรคในกายก็มีน้อยก็มีแต่ความสดชื่นอาศัยจนะก่อเธอจงมาบริโภคอาหารวันละครั้งเดียวเถิดพระธาริท่านนั่งอยู่ตรงนั้นท่านบอกกับผมนี่ข้าพระองค์เนี่ยกินวันละสามครั้งยิ่งดีเลยวะแห้งมีแห้งไม่ต้องถึงวันละครั้งหรอกวันละสองครั้งสามครั้งก็ยิ่งดีไม่เห็นจะมีโทษอะไรท่านก็จะไม่ว่าเลยท่านไม่ได้ชวนมาเถิดหันตธานิพิกเวมาเถิดภิกษุทั้งหลายจงฉันวันละครั้งเดียวเถิดเมื่อเธอฉันวันละครั้งเดียวแล้วความง่วงน้อยง่วงซึมของเธอจะมีน้อยร่างกายของเธอก็จะกระปรี้กระเป๋าเบากายไฟธาตุที่เผาอาหารย่อยหมดแล้วก็เบาเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยพระพัทธาลิก็ดันอยู่ตรงนั้นผมจะขอสามผมจะว่านี่เทเดียวนะมันขัดจากปีกายนี้เนนฝรั่งเศสระบบอาตมาให้เสร็จไปนะมันจะกินข้าวสองเครือขันพาตื่นตีสองพอไปจะตื่นตีสี่เดี๋ยวเจ้ามาปฏิบัติธรรมบ่หรือมาปฏิบัติตามใจเจ้าก็ปฏิบัติตามใจเจ้าเจ้าก็ศึกษาขอบ่ได้นบได้บ่ายเจ้ามาบวชเด้ขอได้เอาเงินไปจ้างเจ้ามาบวชเด้ขอบ่ได้ปืนไปจี้ของมองเจ้ามาบวชเด้ขอบ่ได้มากราบขอร้องเจ้าเด้ก็ศึกบวชได้20,000เคยๆไปพระพุทธเจ้าท่านทนอดทนต่อพระธาริพระธาริวันชักชวนแล้วชวนอีกเพิ่งก็อ้างแต่ว่าสามเธอแห่งดีนะผมทำยิ่งกระปี้กระเป๋าคนละโอ้ยอย่าฟังข่อยแน่คนละข่อยนี่นะแห่งเคยกินดีกว่าเจ้าคนบรมมหาราชวันมีแต่อาหารดีมันทั้งมือได้กินหลายคนอยากนอนเครื่องเวียกเครื่องงานเขาไทยว่าเขายังกินสามเธออยู่ดีคนละเขาคือว่ามีโรคสินะคำว่ากินทีเดียวจะวงวิโลกจะมีอาภาษณ์น้อยอาปาพาโรมีอาภาษณ์น้อยปฏิสัมพันธ์วิถีชีวิตมันไม่เหมือนกันนะนักบวชมีชีวิตเนื่องอยู่กับคนอื่นนะการกินอาหารแม้สัตว์ทั้งหลายเขาก็กินตามมีตามเกิด
เขาหากินได้เท่าที่เขาจะหาได้เมื่อกินครั้งแรกเนี่ยเพียงเพื่อยังชีวิตให้เป็นไปยาปนายะพ่อบ่ตายพอยังชีวิตเป็นไปเราไม่ได้ออกเรี่ยวออกแรงหากินเองอย่างชาวบ้านครั้งเดียวก็พอชาวบ้านเขากินสามครั้งแรกเขากินเพื่อยังชีวิตอยู่สืบไปสืบวันไปครั้งที่สองเขาบริโภคเพื่อจะเอาไปพลังงานไปทำงานเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่เขาไปขุดดินไปถางป่าไปทำไร่ทำนามันต้องมีพลังเขาจึงกินครั้งที่สองยังมือแรกได้สั่งเขากินเองสั่งเขาได้ให้เรียกมาเขาจะกลางคืนเขาก็ทำงานเธอไม่รู้หรอกถ้าเขาไม่ได้บริโภคไม่มีแรงกินเธอหนึ่งเพื่อสืบอายุไปวันๆถ้ากินสองครั้งครั้งที่สองเพื่อจะเอาเรี่ยวแรงไปทำงานหาสิ่งที่มาเลี้ยงชีวิตต่อไปครั้งที่สามกินเพื่อเอาเรื่องเรี่ยวแรงสืบพันธุ์มุ่งเจ้าจะไปสืบพันธุ์ไปได้ไหมเพื่อนทักชวนได้ทั้งชักชวนทั้งวิงวอนทั้งแนะนำพร่ำสอนทีนี้ท่านเลยตั้งไปทุรงทุดงบ่แม่นไปหาหยังในป่าได้แท้มันบ่ฮู้จักนะคำว่าทุดงคือแบกก้อนแบกว่าไปหาหยังในป่าว่าหาทุดงอันนั้นคนโง่ไม่รู้เรื่องทุดงไม่ใช่ไปเดินอยู่ในป่ามาจากคำบาลีว่าทุตะอังคะทุตะแปลว่าขัดเก่าขัดให้มันเกี้ยงคือหมองมันดำเลยนะให้มันเกี้ยงเลยนะอังคะองค์ประกอบเมื่อมาต่อกันทุตังคะออกเสียงเป็นไทยไม่ได้แปลว่าทุดงมีอยู่13ข้อแปลว่าองค์ประกอบเพื่อความขัดเก่ากิเลสขัดกิเลสมันมากินหลายขัดมันลงไปอีกให้มันเงยเทียมันจะจอยเป็นอยู่หรอกกิเลสก็ได้กิเลสก็จอยเป็นได้จอยแล้วก็ตายเป็นพร้อมแล้วเขาจะให้เงื่อนมันหลายจะป้อนถ้าใครรักสวยรักงามมันมาแรงทางกามรมท่านก็ให้สู้ดองข้อหนึ่งคืออะไรโสสาเป็นกังขาโน่นไปนั่งอยู่ป่าช้าโน่นเป็นวัดอันนั้นขอสู้ดองข้อหนึ่งเลยเบิ่งผีเบิ่งสร้างเบิ่งโทษอยู่มันงามบอกนะมันจะขัดเก่าตัวนี้ตัวมันไปจากงวนนี้ถ้าใครขี้ข้านอยากกินซื้อสบายเพราะว่าให้ขัดเก่าตัวอีกข้อหนึ่งปินดะปาติกังคะสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานเอาเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดกิจวัตรประจำขามือในบริวิทบาทบอกกินดิหาต้องให้กินเจ้าของไปบินมากอันนี้องค์หนึ่งแต่ไม่ใช่อาบัตนะใครไม่ได้ไปก็ไม่ได้ปอบอาบัตทุดงเนี่ยไม่ได้บังคับมาทำแล้วแต่ใจสมัครอันนี้เขาเรียกวัดอันนึงเป็นศีลอันนึงเป็นวัดก็หลังกันเลยศีลคืออันหนึ่งวัดคืออันหนึ่งวัดเป็นกิจที่จะต้องทำเป็นเครื่องประกอบช่วยขัดเกลาบางสิ่งบางอย่างที่มันมีมากให้คุณทำนี่เจริญถ้าใครรักเห็นแก่ปากแก่ท้องนะ